Okay. So Chai, you're going to translate. Okay. Okay. Thank you for doing that. I know it's hard. I've been hearing a lot in the meetings recently that there's a hunger in the group. ผมได้ยินว่ามีหลายคนครับที่มีความหิวกระหายมากเลยฮะขณะที่กำลังนมัสการอยู่ในวันนี้ A hunger to grow in the anointing, to grow in the gifts. มีความหิวกระหายในการถูกเจิมแล้วก็เติบโตขึ้นในการรับใช้ด้วยของประทานIt's as if they have a level of power here, and they want the power to increase. They want higher power. ตอนแรกก็มีระดับระดับพลังของพุทธญาณระดับนี้ครับต่อมาก็สูงขึ้นสูงขึ้น But I gave a word to this class probably maybe a year ago, 6 months ago. มีแต่คำที่เคยให้ที่ชั้นนี้นะครับประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วเคยให้ไปแล้วครั้งนึง And Jesus said, "You enter the kingdom of heaven like a child." ให้เราทั้งหลายได้เข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าเหมือนกับเด็กเล็กๆคนหนึ่ง In some you can interpret it that you're innocent like a child. คุณสามารถที่จะเข้าไปนะครับเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กเล็กๆพระเจ้าทรงพอพระทัยแบบนั้น But what I received from God then, which is true now, is also that a child is completely and totally reliant on his father. แต่ว่าตอนนี้นะครับเราเข้าไปในอาณาจักรเนี่ยนะเป็นเด็กแต่ว่าเป็นสิงโตนะครับThat means that the child doesn't rely on his or her own mind. แล้วก็เด็กนั้นมีความหมายว่าเขาจะไม่พึ่งพาในความคิดของตัวเอง And they listen and obey and do what their father does. เด็กคนนี้ได้ฟังแล้วก็เชื่อฟังสิ่งที่พระบิดาได้ทรงตรัสออกมา So this idea may be simple to us.จิตใจเขาได้มีความเชื่อแบบง่ายๆไว้วางใจแบบง่ายๆ But if we're as a body, if we're hungry for more power, for more anointing, ก็สำคัญที่ว่าทั้งกายจะต้องมีหิวกระหายแล้วก็มีรับพลังจากพระเจ้ามากๆ We need to do less ourselves and rely on Him more. การที่จะมีกำลังมากเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองให้น้อยลงเพื่อฤทธิ์เดชพระเจ้าได้ปรากฏมากขึ้นSo the work becomes less. เราต้องทำงานให้น้อยลง But the trust becomes more. แต่ว่าความวางใจต้องเพิ่มขึ้น And Jesus talks about this in John 5. ยิสุได้ตรัสไว้เหมือนกันในยอห์นบทที่ห้า chapter 5. John chapter 5, verse 16. ข้อที่สิบห้า ยอห์นบทที่ห้าข้อสิบห้าSome Chai. Yes. Could you read 16 through 19? Okay. ผมอ่านข้อที่16ถึง19นะครับ ยอห์นบทที่5ข้อที่16ถึง19เหตุฉะนั้นพวกยิวจึงข่มเหงพระเยซูเพราะพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นในวันซาบะโตแต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่าพระบิดาของเรายังทรงทำอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยเหตุฉะนั้นพวกยิวยิ่งแสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์มิใช่เพราะพระองค์ร่วมกฎซาบะโตเท่านั้นแต่ยังเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาของตนด้วยซึ่งเป็นกระทําที่ทําตนให้เสมอเหมือนกับพระเจ้าข้อ19นะพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทําสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทําเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทําสิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทําด้วยThank you. So the Pharisees or the Jews are mad at Jesus and want to kill him. คือภาษีนะครับนะต้องการที่จะทำร้ายต้องการที่ฆ่าพระเยซูคริสต์ The reason they say is that because he made himself equal to God. เหตุผลคือว่าเพราะพระองค์ตรัสว่าพระองค์เนี่ยทำตัวเองให้เสมอเหมือนกับพระเจ้า But what is Jesus saying here? แต่พระคิดตัดอะไรที่นี่ครับHe's saying, no, I'm not acting of myself. I'm not acting as Jesus. พระองค์ก็เปล่าเราไม่ได้กระทำตัวเหมือนกับที่เป็นตัวของเราเอง
I am not acting as equal to God. I am acting under God. เราไม่ได้ทำตัวให้เหนือพระเจ้าแต่เราไม่ได้ทำตัวเสมอเหมือนกับพระเจ้า Because what? Because I am doing what I see Him doing. เพราะว่าเราทำตามสิ่งที่เราเห็นว่าพระองค์กระทำอะไร I am living my life in obedience to Him. เราได้เอาชีวิตเรานั้นขึ้นอยู่กับพระองค์เท่านั้น And this is really important to, as a foundation.สิ่งที่สำคัญมากเลยครับเป็นพื้นฐานของของอาณาจักร Because if Jesus was acting as Jesus, we could never do the things that Jesus did. เพราะว่าถ้าหากพระองค์เองทำอะไรต่างๆที่พระองค์เองนะเราก็จะทำแบบนั้นไม่ได้พระองค์ทำตามพระบิดาเสมอ Because Jesus is the Son of God. เพราะพระคริสต์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้า Who is divine. ซึ่งมาจากสวรรค์And through His Word, all creation happened. และโดยพระคำของพระองค์นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เกิดขึ้นมาโดยพระคำของพระคริสต์ He is God. เพราะว่าพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า But when He lived on earth, He lived as a man. แต่เมื่อพระองค์อยู่บนโลกนี้พระองค์อาศัยอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง And He didn't do the miracles that He did out of His own power.และพระองค์นั้นไม่ได้ทำการอัศจรรย์ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์เอง He did them out of the anointing of the Holy Spirit. พระองค์ทรงกระทำเนื่องจากมาจากการเจิมด้วยพระยามบริสุทธิ์ So that's why the things that Jesus did we can do and more. ดังนั้นเราจึงสามารถทำตามแบบพระเยซูคริสต์ได้แล้วก็ทำได้มากขึ้นด้วย Because the same anointingThat Jesus had, we have. เพราะเราเองก็ได้รับการเจอเหมือนกับที่พระเจ้าทรงเจอพระเยซูเช่นกัน Does that make sense? Do you understand that? Okay, พวกเราฟังแล้วเข้าใจไหมครับ Because Jesus was tempted to act as God. เพราะว่าพระคริสต์เนี่ยนะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่ทำตัวเหมือนกับเป็นพระเจ้า He was tempted in the wilderness.พระองค์ถูกทดลองอยู่ในถิ่นทุรกันดาร And he was tempted in the garden of Gethsemane. แล้วก็ถูกทดลองในสวนเกสเซมาเน But he chose for a period his life on earth, his ministry to be under God. แต่ว่าพระองค์นั้นได้ใช้ชีวิตของพระองค์บนโลกเนี้ยนะด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่าง So he didn't do the miracles in his own power. พระองค์จึงไม่ได้ทำอัศจรรย์ด้วยกำลังของพระองค์เองAnd neither do we. เราก็เช่นเดียวเราต้องไม่ทำอัศจรรย์ด้วยกำลังของเราเอง We do them completely relying on the Holy Spirit. เราทำการอัศจรรย์นั้นพึ่งพาเดลิเตของพระยามสุดอย่างเต็มที่ And when the Holy Spirit moves, we move with the Holy Spirit. แล้วก็ในอาณาจักรนั้นเราเคลื่อนไปกับพระยามบริสุทธิ์ And we don't trust in what we think.Needs to be done. แล้วเราไม่ไว้ใจในสิ่งที่เราคิดนะครับเราวางใจในพระยามิสุ We trust in the voice of the Father in us. เราวางใจในเสียงของพระบิดาที่อยู่ในตัวเรา I want to show you this. Let's go to Matthew chapter 4 or chapter 3. ถ้าเราเปิดไปที่มัทธิวบทที่3นะครับ chapter 3มัทธิวบทที่3 verse chapter 3 verse 16 and 17ข้อที่16และ17มัทธิวบทที่3ข้อที่16และ17 Would you like me to read? Yes, thank you. Thank you very much. Okay. 3นะครับบทที่16บทที่3ข้อ16 17นะครับครั้นพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ําและท้องฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบลงมาสถิตอยู่บนพระองค์และนี่แน่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากโอเค so just like Jesus we operate under the same anointing เราเองก็ได้รับการเจิมนะครับเหมือนกับพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันSo God anointed Jesus when he was baptized.
here in the Jordan River. พระเจ้าทรงได้ให้ปัสมากับพระเยซูคริสต์ที่แม่น้ำจอร์แดน Okay, so what did he see when he came up out of the water? พระองค์ทรงเห็นอะไรครับเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ำ It says the heavens were open to him. พระองค์เห็นท้องฟ้าเปิดออก That means all the power of heaven is open to you under the anointing. นั่นหมายความว่าฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นได้เปิดออกแล้วก็ถ่ายเทมาที่เรา That means all the wisdom of heaven is open to you under the anointing. รวมทั้งสิ่งปัญญาของพระเจ้านะครับก็ไหลเทมาที่เราผ่านทางการทรงเจิมด้วย All the revelation of heaven. การเปิดเผยทุกอย่างจากสวรรค์ก็ลงมาที่เราด้วย And secondly, it said he saw the Spirit of God descending like a dove. การที่สองนะพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณดุจนกพิราบได้ลงมาที่บนพระองค์ So in the anointing you can see what the spirit's doing เพราะฉะนั้นโดยการเจอพี่เองเราสามารถเห็นได้ว่าพระวิญญาณทรงกระทําอะไร That means God is going to show you things with your spiritual eyes หมายความว่าพระเจ้านั้นจะเปิดตาให้คุณเห็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณ And he's going to show you when other peopleYou're going to see other people operating in the anointing. แล้วพระเจ้าก็เปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งใดกับผู้อื่นด้วยโดยการทรงเจิม And thirdly, a voice. It says a voice came from heaven. ที่สามครับมีเสียงลงมาจากฟ้าสวรรค์ And it says that Jesus was His beloved Son. เสียงได้ตรัสว่าพระองค์คือบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากIt says in the word that this anointing that Jesus had, it came with a voice. สิ่งที่ผมเห็นคือมีเสียงนะครับเสียงนั้นมากับมาจากบนสวรรค์ครับมาถึงพระองค์ So, the anointing that you're under, the anointing you have, when you were baptized with the Holy Spirit. ดังนั้นเมื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ได้รับการทรงเจิมด้วยเหมือนกัน It comes with a voice.แล้วก็การทรงเจิมมาพร้อมกับเสียง That means the voice of God is in you นั่นคือเสียงที่พระเจ้าทรงตรัสอยู่ในจิตใจของเรา And that means you can hear the voice of God หมายความว่าคุณสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าด้วย Because the anointing of God comes with a voice เพราะว่าการทรงเจิมนั้นมาพร้อมกับเสียง It doesn't come with silence ไม่ได้มาอย่างเงียบๆเลยครับมาพร้อมกับมีเสียงThat means that any of you and all of you can hear the voice of God because the anointing that you felt also comes with the voice. ดังนั้นการเจิมของเรานะครับก็มาพร้อมกับที่จะมีเสียงของพระเจ้าที่เราสามารถได้ยินได้ด้วย And so in the spirit, under the anointing, ดังนั้นพระวิญญาณมาพร้อมกับการทรงเจิม You can be led by what you see in the spirit and what you hear in the spirit.คุณสามารถที่จะได้ยินด้วยหูแล้วก็เห็นด้วยตาได้ And we as Christians are led by the Spirit เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนนะครับก็รับการทรงนำด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ All right Now we're going to read the next part Now get ready for the hard U-turn get ready for the part that doesn't make sense ครับเราก็จะข้ามไปอีกตอนนึงนะครับนะตอนนี้เราเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ Okay Chapter 4, verse 1. What verse? Chapter 4. Matthew chapter 4, verse 1. The next verse. Okay, ครับ. Matthew 4, ข้อที่ 1, นะครับ. Could you read it, Sunshine? Okay. Thank you. ครั้งนั้น, Matthew 4, ข้อ 1, นะครับ. ครั้งนั้น, พระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมันจะได้มาผจญ. So wait a second. So, we have the anointing come.เมื่อเรามีการทรงเจิมนะครับ And then what does the spirit do immediately เกิดอะไรขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณทันที It tells Jesus that voice tells Jesus to go into the wilderness เสียงนั้นบอกให้พระเยซูคริสต์นั้นเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร And to be tempted เพื่อให้มันได้ทดลอง You know the Lord's prayer it saysDeliver us from temptation and evil. พระเจ้านั้นต้องการที่จะให้เรานั้นได้ชนะหรือพ้นจากการทดลอง And yet, here the Holy Spirit is leading him to that temptation.
แต่พระคริสต์ตอนนี้นะครับได้ถูกนำไปที่ถิ่นโรดานเพื่อให้มันได้ทดลอง So two things here มีสองสิ่งเกิดขึ้นที่นี่ Under the Holy Spirit you hear the word of God you have to trust the word of God ประการแรกนะครับเราสามารถยินเสียงของพระวิญญาณแล้วก็วางใจในเสียงนั้นได้That some things are going to happen to you that you don't expect. บางทีมีสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่คาดหวังไว้ It causes you to question. บางทีทำให้เราเกิดคำถามขึ้นมา But if God is leading you by the Holy Spirit into a situation. แต่ว่าพระเจ้าเองเป็นผู้ที่กำลังนำเราเข้าสู่สถานการณ์นั้นๆ He is giving you the strength to overcome that situation. พระองค์จะให้เรามีกำลังที่สามารถชนะต่อสถานการณ์นั้นได้Okay, that's number one. Here's number two. What is all? We think as Christians, once we receive the anointing, that the hard times are over, the temptations are gone. ปรากฏว่ามีความยากลำบากซึ่งเกิดจากการที่เราต้องถูกทดลองด้วย And we think something's wrong if we're feeling weakness and temptation. Maybe we don't have the anointing.ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทำไมรู้สึกอ่อนแอเมื่อเราเข้าสู่การทดลองเราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้รับการทรงเจอหรือคิดแบบนั้น But Jesus was tempted right after he received the anointing. พระคริสต์เองก็ถูกนำเข้าสู่การทดลองนะครับหลังจากที่มีการเจิมแล้ว I want to say this very clearly. If you're doubting right now, ก็อยากพูดชัดๆนะครับว่าเมื่อคุณสงสัยตอนนี้นะครับเกิดความสงสัยขึ้นมาThere is nothing lacking in your anointing. ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะครับในการที่ท่านรับการเจิมจากพระเจ้า There is nothing missing in your gifts. ของประทานของคุณก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหน But you are being tempted. แต่ว่าคุณถูกทดลองเวลานี้ To believe that. ก็ให้รู้ว่าเราถูกทดลองอยู่ And God is allowing you to be tempted. แต่พระเจ้าก็อนุญาตให้เราถูกทดลองด้วยAnd if you rely fully on Him, แต่ว่าเราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดใจ and not try to find your way out using your own head. แล้วก็ไม่พยายามใช้ความคิดของเราที่จะหาทางแก้ไข that He will lead you out. พระเจ้าเองจะเป็นคนนำเราออกจากการทดลองชนะการทดลองได้ and you will learn through that temptation. เราจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการทดลองนั้นTo rely completely and fully on Him. เพื่อจะพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ See, He allowed the devil to live on earth here with us. แล้วก็พระองค์ก็อนุญาตให้ยันชั่วเข้ามาเล่นงานเราด้วย Because He is faithful in us. แต่ว่าพระองค์นี่ก็เป็นที่สัตย์ซื่อนะครับเราก็ไว้ใจว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อเรา That us in Him, relying on Him.ดังนั้นเราจึงพึ่งพาในพระเจ้าได้ We'll have the ultimate victory. และเราจะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ So, Somchai, could you read verse 2 and 3? ข้อ2ข้อ3นะครับบทที่4ข้อ2ข้อ3นะครับและพระองค์ทรงทอดและพระองค์ทรงอดพระกยาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกยาหารส่วนผู้มาผจญนั้นมหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกยาหาร So one of the things I love about Revelation สิ่งที่ผมเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยนะครับ is that you can receive something on a passage in the Bible เราสามารถที่จะได้รับอะไรบางอย่างจากข้อความในพระคัมภีร์พระเจ้าได้It's completely different than how you read it before. ซึ่งอาจจะมีความหมายที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เราเคยอ่านมาก่อนก็ได้ Because God can take the same text. เพราะพระเจ้าเนี่ยสามารถเอาพระคำข้อเดียวกันนะครับ And bring new revelation. แล้วก็นำการเปิดเผยมาซึ่งต่างออกไปจากเดิม And I've read this in the past. และเมื่อผมอ่านข้อความเหล่านี้And it's helped me to understand the different kinds of temptation. ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงการทดลองที่แตกต่างไปได้ But I want you to hear right now
in your spirit แล้วก็สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินตอนนี้นะครับในฝ่ายวิญญาณ how these temptations เกี่ยวกับการทดลองนี้นะครับ are drawing Jesus closer and closer to the will of God เพื่อการทดลองนี้เพื่อจะนำพระคริสต์นั้นให้ใกล้กับน้ำพระทัยพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็มากขึ้น and I believe by faith แล้วผมก็เชื่อเลยครับผมเชื่อในความเชื่อเลยครับ that the temptations that you're facing will not separate you from God เพราะว่าการทดลองที่พระเจ้าให้เราเจอเนี่ยครับนะเพื่อช่วยเราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น they will draw you closer to his will จะนําเราสู่น้ําพระทัยพระเจ้ามากขึ้นด้วย so the tempter came to Jesus ดังนั้นมารจึงมาหาพระเยซูคริสต์ and he said to make those stones bread แล้วก็บอกว่าเอาสิจงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นอาหารสิ Jesus had the ability outside of the Holy Spirit to make those stones bread พระคริสต์นั้นจริงๆก็มีความสามารถที่จะสั่งก้อนหินให้กลายเป็นขนมปังอาหารได้ He had the power พระองค์มีอำนาจครับเพราะเป็นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า And how we should read this is that God has given us abilities outside of him พระเจ้าเนี่ยก็ให้เรามีกำลังที่สามารถทำอะไรบางอย่างที่นอกเหนือจากพระเจ้าได้ด้วยเหมือนกัน We can raise a family and be successful in the world not following God เราสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขมีความสำเร็จได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าเราก็ทำได้ We have a mind that can learn things เพราะว่าเรามีความคิดจิตใจที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆเองก็ได้ If we were given a lot of gifts ถ้าเราได้รับของประทานหลายๆอย่าง It would allow us to do things outside his will มันทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆเนี่ยนะได้มากมาย And so the devil tempts us with the same temptation พระคิดเองก็เราเองก็ถูกทดลองเหมือนกันให้ทำสิ่งต่างๆ He doesn't sayturn it into bread but he'll say something else อาจจะไม่ได้บอกเราให้เปลี่ยนก้อนหินเป็นขนมปังแต่ว่าอาจจะให้เราทำอย่างอื่น instead of relying on the holy spirit take an easier road บางทีเราก็ลืมไปเราไม่ได้พึ่งพาพยายามสืบเพราะว่าเรามีความสามารถมากแล้วก็อาจจะพึ่งพากำลังของตัวเองก็ได้ make a decision that isSomething you've done before a lot. อาจจะเราจะทำหลายอย่างเหมือนกับสิ่งที่เราเคยตัดสินใจทำมาแล้วในอดีตก็เป็นไปได้ That you know how to do well. แล้วเราก็รู้ว่าทำยังไงให้มันดีด้วย That you're good at instead of following the Holy Spirit. คือถ้าเราเก่งอะไรเนี่ยเรามักจะมีความสามารถทำอย่างนั้นได้ดี So what does Jesus say? แต่ว่าให้เราฟังว่าพระคริสต์ตรัสว่าอะไร Okay, some chat. Could you read verse 4? ผลงานข้อ4นะครับนะฝ่ายพระองค์ทรงตรัสว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า So it's interesting the scripture that Jesus uses ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยครับในสิ่งที่พระคริสต์ใช้พวกคำในการโต้ตอบ And what he's saying to the devil here พระองค์ทรงตรัสอะไรกับวิญญาณชั่วที่นี่Is that I'm living on earth. ตอนนี้พระองค์นั้นอาศัยอยู่บนโลกนี้ Not out of my own power. จะไม่ใช้กำลังของตัวเอง But out of what God is saying to me. แต่จะทำตามเสียงที่พระเจ้าทรงตรัสกับข้าพเจ้า What is coming out of the mouth of God. อะไรก็ตามที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระองค์จะเชื่อฟัง I am living out of the voice.That came with my anointing. เราจะทำตามเสียงที่ได้รับจากพระเจ้าผ่านการทรงเจิม But I am choosing to live out of the anointing. แล้วก็พระองค์เลือกที่จะทำตามการทรงเจิมจะไม่ทำด้วยความคิดของพระองค์เอง See, there's nothing wrong with bread. ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับขนมปังนะครับ The devil isn't asking him to do something evil.ตอนนี้ซาตานก็ไม่ได้ขอให้พระองค์ทำอะไรบางอย่างที่ชั่วร้าย He is simply asking him to live outside of the anointing
พียงแต่ว่าบอกให้พระองค์ใช้กำลังความสามารถของตัวเองสั่งให้ก้อนหินกลายเป็นขนมปังเอ๊ะกลายเป็นขนมปัง And Jesus refuses to live outside the anointing. แต่ว่าพระคริสต์ปฏิเสธไม่ทำแบบนั้น Somchai, could you read verses 5 through 7? ผมอ่านข้อที่5ถึงข้อที่7นะครับแล้วมารก็พาพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงโจรลงไปเถิดเพราะมีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระเจ้าจะทรงรับสั่งให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่านและเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้มิให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน So this is the second way that the devil tempts Jesus. มีวิธีที่2ครับที่ซาตานได้ทดลองเยซูคริสต์ And it's a temptation that everyone under the anointing is tempted with. แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนที่รับการทรงเจิมนะครับก็จะรับการทดลองแบบนี้ได้เหมือนกัน And the temptationis to exercise faith outside of God's will. ก็คือว่าให้เรานะครับนะทำอะไรบางอย่างที่นอกเหนือจากน้ำพระทัยของพระเจ้า What would happen if Jesus jumped? อะไรเกิดขึ้นครับถ้าหากพระคริสต์ได้กระโดดจากหลังคาลงไปจริงๆ You see, the word of God says that the angelsWould grab him so he wasn't hurt. พระคำตอนนี้บอกว่าถ้ากระโดดลงไปเลยครับจะมีทูตสวรรค์มารองรับเท้าท่านไว้ไม่กระแทกหิน And the temptation here is to do something out of faith in the word. ตอนนี้คือการทดลองตอนนี้คือว่าให้พระองค์ทำอะไรบางอย่างนะครับที่ออกมานะครับนะไม่ได้เป็นไปตามความเชื่อหรือตามพระคำของพระเจ้าจริงๆ But is outside of God's will.ซึ่งไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าให้ทำแบบนั้น You see, if Jesus would have jumped off the temple in the holy city, คิดดูว่าถ้าหากว่าพระองค์กระโดดลงไปจากบนหลังคาลงไปจะเกิดอะไรขึ้น And the angels would have come. เขาบอกว่าทูตสวรรค์จะรองรับท่านไว้ Then everyone would know that he was the Messiah. The people that saw the angels and saw Jesus jumping.They would know that he was the Messiah. He will. Oh, okay, okay. ถ้าหากว่าใครเห็นพระคริสต์นะครับกระโดดลงไปจากบนหลังคาลงไปจริงๆครับก็เหมือนกับว่าพระองค์ได้ฆ่าตัวตายครับ So you see, God is true to His word. God, pardon? God is true to His word. Okay, พระเจ้าเลยครับแต่สิ่งใดก็เป็นจริงตามพระคำของพระองค์จริงๆนะครับ But it was outside of His will.แต่จะต้องไปตามน้ำพระทัยพระเจ้านะถ้าหากว่าออกไปจากน้ำพระทัยพระเจ้าก็ไม่ใช่แบบนั้น This is important to understand เราจึงต้องเข้าใจสิ่งนี้ให้ดีๆ God's will was that all would enter in God's will but... that would all everyone would be saved พระเจ้าเลยครับปรารถนาให้ทุกคนฮะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งนั้นAnd if Jesus is made the Messiah on earth, และพระเจ้าทรงให้พระคริสต์นั้นเป็นพระมาซีฮาบนโลกนี้ If Jesus doesn't go to the cross, ถ้าหากพระคริสต์ไม่ยอมไปที่ไม้กางเขน Jesus has to go to the cross. แต่ว่าพระองค์นั้นจำเป็นจะต้องเดินไปที่ไม้กางเขน Otherwise, there's no forgiveness of sins. ถ้าหากพระองค์ไม่ไปนะครับก็จะไม่มีการยกโทษบาป Otherwise we are never resurrected with Christ เราเองก็จะไม่สามารถที่จะเห็นพระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตาย There's no new life for us as believers เราก็จะไม่สามารถรับชีวิตใหม่จากพระเจ้าได้ There's no eternal life จะไม่มีชีวิตนิรันดร์เกิดขึ้นกับตัวเรา So Jesus chose to obey the Holy Spirit.แต่พระคริสต์นั้นเลือกที่จะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ instead of taking the word and using it
for what he wanted to do. พระองค์นั้นจะครับจะกระทําตามพระข้าพเจ้านะครับเพื่อทําตามน้ําพระทัยเจ้าเท่านั้นจะไม่ทําตามตัวเอง Okay. Now, how does this happen to us under the anointing? Okay. อะไรเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราถูกเจิม We don't hear God. ถ้าหากว่าปกติเราต้องดีพระเจ้านะครับแต่ถ้าหากเราไม่ฟัง God's not leading us. พระเจ้าจะนําเราไม่ได้ The Holy Spirit's not leading us. พระวิญญาณจะนําเราไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อฟัง And we pray for someone. เมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นนะครับ And we pray for someone they're not healed. เมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นให้เขารับการรักษาให้หายโรค And now we blame God.แล้วก็เราก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าจริงๆในการรักษา And now we're hurt แล้วเราก็จะได้ยินเสียงของพระเจ้า And we believe we don't have the anointing แต่ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อในการทรงเจิมที่พระเจ้ามีกับเรา And I hear this all of the time หลายครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกเจิม That we're somehow if we pray for enough people and we have enough faithThen God is going to be forced to act. ถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจสงสัยครับว่าเราไปอธิษฐานเผื่อผู้อื่นเนี่ยเพื่อเขาได้รับกำลังจากพระเจ้าเนี่ย And I want to tell you this right now. ผมจะบอกคุณในเวลานี้เลยนะครับ Jesus never did that. พระองค์นั้นจะไม่ทำแบบนั้น That he acted under the Holy Spirit. เพราะพระองค์ทรงกระทำอย่างต่างภายใต้การนำของพระเยซูทั้งนั้น And when the Holy Spirit moved และพระเจ้าก็เคลื่อนไหวและพระองค์ก็เคลื่อนตามพระวิญญาณ What did Jesus say when they wanted to turn the water to wine พระองค์ทำยังไงครับในการเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าอุ่น He said it's not my time พระองค์บอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา But what did the Holy Spirit tell him?นั่นคือสิ่งที่พระยาบอกกับพระองค์ยังไม่ถึงเวลา to turn the water into wine ในการเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าอุ่น What about the woman who comes to Jesus แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับได้มาหาองค์พระเยซูคริสต์ and ask for a miracle แล้วก็ขอให้ทำอัศจรรย์ and he says he sent to the house of Israel pardon he said that his ministrywas for the house of Israel for Israel. พระองค์ตรัสว่าพระองค์มารับใช้แต่ให้กับคนของอิสราเอลนะครับไม่ใช่ต่างชาติ And the lady asks for the crumbs. She asks for the pieces of the small pieces of food from the table. Okay. แต่ว่าหญิงคนนี้บอกว่าก็ขอเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะแล้วกันนะขอเศษอาหารเท่านั้นเอง You see? There were timesIn the Gospels, where the Holy Spirit moved, and Jesus moved under that, he came into obedience to that. เห็นไหมครับว่าจะมีบางครั้งนะครับที่พระวิญญาณเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็พระองค์เองก็ทำตามการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ได้ช่วยเหลือคนนั้น Because what he sees the Father do, he does. พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเห็นพระบิดาทำอะไรพระองค์ก็ทำตามเช่นนั้นด้วย He doesn't do something.And expect the Father to follow him. พระองค์จะไม่ทำอะไรบางอย่างโดยคาดหวังว่าพระบิดาจะทำตามพระองค์ไม่ใช่แบบนั้น Even if it's according to his will, or even if it's according to his word. พระองค์นั้นจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเสมอทำตามถ้อยคำของพระบิดาเสมอ Because just like if he were to be made the Messiah. พระองค์เองนั้นรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระมาสีฮาที่พระเจ้าทรงเตือนไว้ We would not have the bigger miracle. We would not have the bigger miracle of his death and resurrection. ถ้าหากพระองค์ทรงทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเนี่ยพระองค์จะทำสิ่งอัศจรรย์แล้วก็ตายแล้วฟื้นจากความตายไม่ได้ This can be a hard saying. อันนี้เป็นสิ่งที่ยากนะครับ But it can give us peace. แต่ว่ากุญแจที่เข้าสู่บนสวรรค์นั้นThat we live under the anointing. ก็คือว่าเราพึ่งพาการนำโดยการทรงเจิม And instead of thinking about what we want to do, or we want to see what God,
instead of thinking about what we want to see God do. เราจะไม่คิดว่าเราจะทำอะไรนะแต่เราจะมองดูว่าพระเจ้าทำอะไรเราทำตามที่พระเจ้าทรงบอกให้เราทำ We should open up our spiritual ears and our spiritual eyes. เราต้องเปิดตาฝ่ายวิญญาณเปิดหูฝ่ายวิญญาณฟังพระเจ้าเสมอ And see what He wants to do. See what God wants to do. แล้วก็มองดูว่าพระองค์นั้นประสงค์ให้เราทำอะไรแล้วก็ทำตาม Because it's going to be so much bigger.And so much better than we can imagine. ซึ่งถ้าทำถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้านะครับเราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราทำเองเสมอ Okay, Somchai. Yes. Could you read verse 8 through 11? ข้อที่8ถึงข้อที่11นะครับอีกครั้งหนึ่งมาได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนักและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วพระองค์ทูลว่าแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูตรัสตอบว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเสียเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์ผู้เดียวแล้วมาจึงละพระองค์ไปและมีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิบัติพระองค์ So the word I want you to focus สิ่งที่ผมอยากจะเน้นตอนนี้นะครับ is that the devil tempts Jesus with glory ตอนนี้พระองค์ถูกทดลองในเรื่องของสง่าราศีหรือศักดิ์ศรี He tempts Jesus and he says that I will give you glory มาทดลองพระองค์ว่าเราจะให้เจ้ามีศักดิ์ศรีมีสง่าราศี I will give you all the possessions of the world ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้จะมอบให้แก่ท่านเลย I will give you whatever you want ท่านต้องการอะไรเราให้เจ้าได้ทุกอย่าง If you serve me แต่ว่าจะต้องนมัสการรับใช้ซาตาน So and I've heard Larry say this several times I've listened to him a lot แล้วก็หลายครั้งนะครับเราก็อาจจะถูกทดลองแบบนี้หลายครั้งนะครับ Whenever he preaches a word และเมื่อเราเทศนาถ้อยคำของพระองค์ He asks the Lord that it only be his glory and not his own ท่านได้บอกพระเจ้าว่าให้เกียรตินั้นเป็นของพระเจ้าเท่านั้นจะไม่มาเอาเพื่อตัวเอง And that he would never touch the glory of God และเขาก็จะไม่แตะต้องพระสิริของพระเจ้าเลยYou see, God wants to grow you in your anointing. พระเจ้านั้นอยากให้เราเติบโตขึ้นนะในการทรงเจิมด้วย But he doesn't want that anointing to grow and build your glory and your kingdom instead of his. แต่พระเจ้าไม่อยากให้เราเติบโตขึ้นโดยการสร้างอาณาจักรหรือเพื่อศักดิ์ศรีหรือเกียรติเพื่อตัวเราเอง Because he cares about you more than he cares aboutYour gifts. เพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นห่วงเป็นใยเรามากทีเดียว And he wouldn't want that gift to create pride in you. และพระองค์ไม่ประทานให้เราใช้ของประทานเนี่ยเพื่อทำให้เรามีความหยิ่งผยองขึ้น To be something that you can show to other people about to show how glorious or how powerful of a Christian you are. บางทีเราอาจจะสามารถแสดงให้โลกเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีพลังอำนาจขนาดไหนให้โลกเห็นได้ See, the anointing was always meant to glorify him. แต่ว่าการทรงเจิมนั้นทำขึ้นมาเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าไม่ได้เพื่อตัวเอง And to grow his kingdom. แล้วก็ให้เติบโตขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้า So, the Spirit sent Jesus into the wilderness. เพราะฉะนั้นพระเจ้านั้นจะนำเราเพื่อถวายเกียรติพระบิดาเสมอ Just as the Spirit has allowed us to be tempted. แล้วก็พระเจ้าเองบางทีก็นำเราสู่การทดลองเหมือนกัน To do things outside of His will. เพื่อเราจะได้ไม่ทำตามสิ่งที่โลกทำกัน To desire His gifts outside of His will. เราจะไม่เอาของประทานที่พระเจ้าให้นะครับทำตามสิ่งที่นอกเหนือจากที่พระเจ้าให้เราทำAnd to glorify ourselves.
และจะไม่ทำเพื่อยกย่องตัวเองหรือให้เกียรติตัวเอง So if you want to grow in your gift ถ้าหากว่าอยากเกิดถ้าหากว่าเราอยากเติบโตในการใช้ของประทาน If you want an increase in the anointing เราต้องเพิ่มการรับการทรงเจิมมากขึ้น It will be increased in the same amount ยิ่งเรารับการเจิมมากขึ้นเท่าไหร่นะครับของประทานเราก็จะมีพลังมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกันAs you surrender that to him. และให้เราได้ยินยอมที่จะต่อพระองค์ในทุกกรณี That you glorify him. เราถวายเกียรติกับพระองค์ And that you hear him. เราก็จะได้ยินเสียงของพระองค์ And you act out of his anointing in you. เราจะไม่ทำตามเหตุผลของเราเองเราทำตามเสียงที่บอกเรา See, Jesus is as powerful as God.พระคริสต์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่มีพลานุภาพมาก He could have snapped his fingers and fixed all the problems in the world. พระองค์สามารถดีดนิ้วทีเดียวครับปัญหาทุกอย่างก็ถูกการแก้ไขได้ But if that were the case, we would never have the anointing in us. แต่ว่าเราเองนะครับเราก็ต้องรับการเจิมเหมือนกันนะ God can never co-labor with us. Pardon? God could not build the kingdom with us.พระเจ้าจะไม่สามารถสร้างอาณาจักรกับเราได้ That we would always be servants เราจะต้องเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเท่านั้นถึงพระเจ้าจะร่วมมือกับเรา And we would never be sons We would never be sons เราจะไม่เป็นบุตรของพระเจ้าหมายความว่าเราจะไม่เป็นบุตรพระเจ้าถ้าหากพระเจ้านำเราไม่ได้ So I want to end in a prayer โอเคครับผมจะถามเผื่อพี่น้องนะครับFather God, we thank you for the anointing. เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เจิมเรา We thank you that you've chosen us. ขอบพระคุณที่พระเจ้าทรงเลือกเรา That you want to build your kingdom with us. ที่พระองค์อยากจะสร้างอาณาจักรร่วมกับให้เราทั้งหลายมีส่วนร่วมกับพระองค์ That you want to glorify us. แล้วก็พระองค์จะรับเกียรติผ่านตัวเราBut first, we surrender this gift to you. การแรกเราขอมอบขอประทานทุกอย่างยินยอมต่อพระองค์ We ask that you grow it. เราต้องการให้พระองค์รับเกียรติเท่านั้น But never grow it. เราจะไม่ Never grow it if it doesn't reflect your heart. ดิฉันเราเน้นอยากที่จะให้อาณาจักรของพระเจ้าเติบโตขึ้น And your will. ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าเท่านั้นNever grow it if it's not following after you. เราจะให้ทุกสิ่งนั้นเป็นไปตามที่เราเดินตามน้ำพระทัยของพระองค์ Because you are Lord. พระองค์ทรงรับเกียรติแต่เพียงผู้เดียว So we thank you for the opportunity. เราจึงขอบพระคุณที่เราได้รับโอกาสจากพระองค์ Lord, and we thank you that you are working in us for your glory.และขอบพระคุณอย่างมากมายที่พระเจ้านั้นได้กระทำกิจผ่านตัวเราแล้วก็ได้ถวายเกียรติกับพระองค์ Jesus name Amen ในนามพระองค์พระเจ้า Amen Amen ขอบคุณอาจารย์โฮสต์ที่ได้แบ่งปันให้กับเราในวันนี้นะครับ